สวัสดียามค่ำๆนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาของหัวข้อเรื่องใหม่ก็ไม่ใหม่ซะทีเดียวก็คือเคยทำมาแล้วในข้อ1มาต่อข้อ2นะครับก็คือเรื่องของหลักการเติม S ท้ายคำกริยาช่อง1คราวที่แล้วได้กล่าวถึงข้อ1ไปแล้ววันนี้คือข้อ2นะครับก็ทิ้งช่วงประมาณเดือนนึงผมก็ประมาณนี้นะก็เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะฮะคราวที่แล้วพูดถึงการเติม S ที่เป็นพวกตัว S S C H พวกเสียงคล้ายๆตัว S แล้วมี O ด้วยอะไรเงี้ยก็เติม E S ลงไปใช่ไหมวันนี้เราพูดถึงเอาเลยแล้วกันนะโอเคคำกริยาที่ลงท้ายนะครับเอ๊ะยังไงกล้องมันดูมันไม่พออ่ะด้วย Why ตัวนี้สำคัญเลยนะฮะคำกริยาที่ต้องให้ตัว y เนี่ยมันจะแยกเป็น2กรณีแยกเป็น2กรณีอ่ะลายมือจะสวยไปไหนนะสวยจริงๆนะแยกเป็น2กรณีเอาไป 2.1 ก่อนวิธีสังเกตคือดูสิ่งที่อยู่หน้า y นะฮะถ้าหน้า y เป็นสระเอาสระก่อนแล้วกันพอง่ายกว่าให้เติม S ได้เลยง่ายไหมฮะก็เติม S ไปเลยจบหน้าวาดเป็นสระหมายความว่าไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเอาหลักการก่อนนะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย Y แยกเป็น2กรณีก็คือ 2.1 ก่อนเอาที่หน้า Y เป็นสระก่อนเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องการเติม S ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเติม S เนี่ยแล้วเจอคำลักษณะเนี้ยให้เติม S ได้เลยแสดงว่าข้อนี้ง่ายถูกไหมลงท้ายด้วย Y แล้วหน้า Y เป็นสระพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพมาดูของจริงกันนะฮะอ่านหัวข้อดีๆนะฮะอ่านช้าๆทำความเข้าใจนะเพราะคำกริยาต้องลงท้ายด้วย Y ก่อนแล้วทีนี้มันแยกเป็น2กรณีถูกไหมก็คือข้อแรก 2.1 คือหน้า Y ต้องเป็นสระหน้า Y ต้องเป็นสระหลักการก็คือให้เติม S ได้เลยแสดงว่าถ้าหน้า y เป็นสระเนี่ยมันง่ายสามารถเติม s ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมาดูตัวอย่างคำกันเนื้อคลิปมีพื้นมีเวลาจำกัดนะครับผมก็จะพยายามยกตัวอย่างอะไรที่มันกระชับฉับไวมาดูคำแรกเอาคำที่ใช้บ่อยๆแล้วกันนะเห็นไหมฮะสังเกตอย่างหนึ่งมาด้วย y ก่อน play แล้วหน้า y เป็นอะไรเป็น a นะ a เป็นสระถูกไหมฮะ play ถ้าเราจะเติม s ทำไงง่ายมากเมื่อกี้บอกไปแล้วเราก็สามารถลอกคำเดิมเติม S ได้เลยออกเสียงไปได้ตามปกติ play plays นะ plays หลักการเติม S ว่าไงฮะเราจะเติม S ก็ต่อเมื่อประธานเป็น he she it ใช่ไหมถ้าประธานเป็น he she it play ก็ต้องเขียนอย่างนี้ plays เป็นรูปปัจจุบันแล้วก็เป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยหลักการก็มีอยู่3ข้อแค่นี้แหละโอเคกรณีที่2 play นะอย่างเช่นคำว่าอะไรล่ะเอาเป็นว่าให้เห็นตัวสระที่อยู่ข้างหน้า y เนี่ยหลักการมันก็จะเหมือนกับทุกข้ออ่ะเอาสักคำแล้วกันเพราะว่ามันมีตัวอย่างเยอะอยู่อ่ะ say ทำไงฮะ say หน้า y เป็น a ไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็น he she พูดก็ says นะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเติม s เฉยๆแปลว่าพูดเหมือนกัน he says I say นะถ้าเป็น he she ก็เติม s ไปผมนึกออกคำหนึ่งคำนี้ยาวนิดนึงจะกี่พยางค์ไม่สำคัญนะให้ดูว่าหน้า y เป็นอะไรจบเนี่ยหน้า y เป็น e survey เติม s ทำไงฮะก็รอคำเดิมจะพอไหมเติม s ไปเลยพอดีนะตกขอบพอดีเห็นไหมฮะว่า survey เมื่อเราเติม s เราก็เติมไปเลยเพราะหน้า y เป็นตัว e ไงมันก็ง่ายอย่างนี้แหละสำรวจนะ surveys ถ้าพูดสำรวจเป็น he เป็น she อย่างเงี้ยก็เติม s ไป surveysถ้าประธานเป็น he she it ถ้าไม่ใช่ he she it ก็ต้องเติม survey เห็นไหมฮะไม่ยากเนาะอันต่อไปสระมี5ตัวคือ a e i o u นี่ a นี่ e ใช่ไหมแต่ในภาษาอังกฤษตัว i แล้ว y ตามหลังไม่มีข้ามไป o เลยฮะไป o เลยคำว่า o มีอะไรบ้างอย่างเช่นคำว่าคำที่ใช้บ่อย enjoy เห็นไหม enjoy ผมเคยสอนไปแล้ว enjoy เนี่ยนะ
มันมีความหมายคล้ายๆ like ชอบอ่ะสังเกตหน้า y เป็น o เห็นไหม enjoy เมื่อเติม s ทำไงโอ้ยสบายนะนี่ไงไม่ต้องทำอะไรเลยเติม s เฉยๆ enjoys เติม s สองเติม s ไปชอบมีความสุขกับอะไรบางอย่างนะ enjoy นะสนุกกับอะไรสักอย่างหนึ่ง I enjoy myself นะถ้าเป็น he เป็น she เป็น it ก็ he enjoys himself อย่างเงี้ยนะ enjoy ก็เติม s ไป you เหรออ่ะตัว you คำนี้เห็นบ่อยสุด buy ใช่ไหมเมื่อเป็น he she it ก็เติม s ไป buys ซื้อเนี่ยซื้อของเนี่ย I buy somethingShe buys something ไหม buy จะเป็น s ถ้าเป็น she อย่างนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสระหน้า y เป็นสระเติม s ได้เลยใช่ไหม5นาทีกว่าแล้ว6นาทีแล้วก็นี่คือข้อ 2.1 ของเรื่องการเติม s เอาเป็นว่าผมจะไม่ทิ้งช่วงนานแล้วกันเพราะว่าเนื้อหามันต่อเนื่องกันนะเดี๋ยวสักสัปดาห์หน้าจะเอามาลงให้ใหม่นะครับวันนี้จะไม่ทิ้งช่วงนานเป็นเดือนนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพูดถึง y ในข้อ 2.2 ให้แล้วกันแต่ว่าตอนนี้วันนี้ก็ให้ดูประมาณนี้ก่อนว่านี่นะฮะหลักการคือหน้า y เป็น a e i o u ตัด i ออกไปตัวหนึ่งนอกนั้นเป็นสระทั่วไปเนี่ยหน้า y เป็นสระเติม s ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวในข้อ 2.2 เนี่ยมันจะเกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแล้วค่อยมาว่ากันโอเคก็ยังไงก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากที่ชมนะครับ thank you for coming thank you for watching พูดผิดเลย ผมก็จะไปนอนละIt's now about time to take to get to hit the sack. นะคุณพูดถูกแล้วผมไม่ไหวง่วงนอนบ๊ายบายครับ